ีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยสัญญาว่าข้อ1ข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้อ3ข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือเพื่อที่เราจะได้มาทำสัญญาหรือมาปฏิญาณตัวว่าจะเป็นลูกเสือแบบใดอันนี้หมายถึงทั้งพ่อเสือลูกเสือด้วยนะครับก็ปฏิญาณตัวมีอยู่3ข้อจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ต้องขึ้นไปแบบนี้ทุกครั้งอันที่2จะทำงานเพื่อสังคมอันนี้สำคัญช่วยเหลือคนอื่นนะเริ่มช่วยเหลือในโรงเรียนของพวกเราก่อน